ช่วงนี้ดอกต่างๆก็เริ่มออกแล้วนะฮะเหมือนก็จะปลายฝนนะนะปลายฝนใกล้ๆจะต้นหนาวอะไรประมาณเนี้ยนะครับดอกตามหนองน้ำนะฮะแบบนี้นะครับพึ่งกินนะฮะเป็นดอกที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องสังเกตให้ดีนะฮะแต่กินช่วงเช้าๆนะครับถึงสายถึงเที่ยงก็มีนะฮะกินหลายตัวนะฮะแต่เราไม่จ้องเป็นตัวนะครับถ้าจ้องเป็นตัวก็เป็นชั่วโมงนะครับให้มองบนอากาศแบบนี้นะฮะมองแบบนี้นะครับถ้าตัวไหนไปนี่ก็เรามันจะขึ้นนะฮะขึ้นมาบนอากาศให้เราเห็นนะครับแต่จะบินไวมากนะฮะจ้องนานๆหน่อยนะครับจ้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปมองรายตัวก็นานเลยนะครับไม่เห็นแน่นอนนะฮะมาในเขตที่ตีวันนั้นนะครับสูงนะฮะต้นนี้นะครับที่ขึ้นกับน้องนะครับที่ปลายกิ่งเนี่ยนะฮะอันนี้มายืนดูตัวอยู่ครับผมเดี๋ยวรู้นะฮะว่ามันบินไปทางไหนนะครับขอดูตัวแป๊บนะฮะต้องใช้เวลานะครับดอกไอ้พันเนียนนานมากนะครับเดี๋ยวถ้าเจอจะถ่ายให้ดูนะครับผมดูตัวดอกเมื่อกี้นะครับตามมาเจอนะฮะอ่อนนะครับเกาะลงเลยนะฮะต้นมันนะครับผมใหญ่นะครับถ้าอยู่นี่เบลอเลยนะฮะนุ่นครับดูมันเกาะนะครับถ้าทำรังนี่ใหญ่นะฮะครึ่งมอเตอร์ไซค์นะครับใหญ่มากนะถ้าทำรังเต็มๆนี่คงไม่โด่งขนาดนั้นนะกิ่งคงย้อยติดดินนะครับพอน้ำหนักทั้งรังทั้งน้ำมานะครับไม่รู้ว่าจะมีรังอื่นอีกหรือเปล่านะฮะเบลอเลยนะครับดูใกล้ๆหน่อยนะฮะโอ้โหนี่นะครับต้นนะฮะถ้าเต็มๆนี่รับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเผลอหักนะครับไปดูที่อื่นกันต่อครับผมขี่มาเจออีกรังนะครับไม่ใหญ่นะฮะเชือกก็เถาคุมนะมีแต่หนามนะครับขี้เกียจขึ้นเลยนะครับเป็นหนามเยอะแยะเลยนะครับกว่าจะถึงนะฮะไม่สูงมากนะครับแต่รังไม่โตครับใส่จะแก่แล้วนะฮะเนี่ยครับมีแต่หนามครับปล่อยดีกว่านะครับปล่อยไว้ดีกว่านะครับไม่เอาครับไปกันต่อครับผม